สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้วันที่พุธที่22นะผมพอดีแวะมาดูรถพอดีเลยไมคุระจะให้ดูความคืบหน้านะจริงๆช่างเขาจะรีบแหละผมบอกเขาไม่เป็นไรใจเย็นๆนะครับก็เลยว่าวันนี้จะมาถ่ายโป๊ะสีโป๊ะอะไรก่อนนะครับยังไม่ได้รองพื้นนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วไม่ได้รีบอะไรให้ช่างทำสวยๆดีๆนะครับฝากระโปรงนะครับนี่ฝากระโปรงแล้วก็ประตูด้านซ้ายเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะของเก่ามันไม่ค่อยสวยแล้วช่างเขาบอกนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมครับเหมือนที่ผมบอกนะรถผมเนี่ยไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อาบน้ำแบบว่าสาดสีคือช่างบินบอกว่าทำแล้วทำให้ดีนะครับหรือหมดเลยก็คือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสีจริงๆไม่ได้เปลี่ยนสีแบบรับไก่เหมือนทั่วๆไปนะเพราะว่าทั้งช่างสีทั้งเพื่อนทั้งน้องๆเนี่ยก็คือว่าเขาช่วยกันทำแบบว่าให้มันดีให้มันสวยไปเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันนะเนี่ยครับความคืบหน้าของ EP 2นะนะครับดูฝั่งผู้โดยสารเห็นไหมตรงไหนไม่ดีก็ลอกถึงเนื้อสีเลยประตูเนี่ยไม่เอานะประตูเนี่ยจากประตูเนี่ยคือเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ปัจจุบันนี้เห็นไหมครับตรงไหนสีไม่สวยน้องช่างสีก็จะลอกสีออกให้หมดเลยนะครับให้เหลือแต่เหล็กแล้วก็พ่นสีรองพื้นแล้วก็พ่วงสีใหม่เข้าไปนะครับนี่ช่างสีน้องช่างสีเขาทำงานดีมากละเอียดมากนะครับไม่รักไก่เลยผมกล้าพูดเลยเพราะว่าผมมาดูน้องเขาไม่รักไก่เลยนะครับทำแบบให้สวยเลยน้องเขาบอกแล้วว่าทำให้สวยๆเขาชอบทำสีสวยๆมากกว่าสีเดิมเวลาออกมาก็คือมันดูสวยน้องเขาบอกนะนี่เขาก็ขัดอยู่เห็นไหมขัดแบบละเอียดไม่ได้แบบว่ารักไก่นะที่อื่นผมไม่รู้ว่าที่นี่เขาไม่รักไก่แน่นอนผมกล้าพูดเลยนะครับนี่ประตูเห็นไหมคือทำแบบว่าอย่างดีเลยไม่ได้ว่าแบบเอามักง่ายเอาอะไรนะครับเพราะน้องแล้วก็ช่างบินก็อยากให้รถมันสวยๆนะครับนี้เป็น EP 2นะครับก็คือรื้อนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเห็นว่ารื้อจริงๆรื้อแบบไม่ใช่ว่าพ่นมาแต่ข้างนอกรื้อทั้งคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงขอขยายนิดนึงอาจจะมีสัก5 EP นะครับ EP 2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องโป๊ะสีทำสีรองพื้นแล้วเดี๋ยวพออีพี3น้องเขาพ่นรองพื้นอะไรเสร็จนะครับขัดละเอียดนะครับยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะจริงๆน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวรีบให้ผมบอกเองแล้วว่าไม่ต้องรีบทำเรื่อยๆให้ดีให้สวยนะครับเดี๋ยวยังไงท้ายคลิปผมจะมีคลิปการแกะก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นะผมถ่ายเก็บไปแล้วด้วยบางส่วนนะครับให้ทุกคนได้ดูกันว่าอู่ช่างบินน้องๆทุกคนเขาทำดีทุกคันไม่ได้ทำรักไก่ผมไม่ได้ว่าอู่อื่นนะแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกแหละคือผมก็ต้องเชียร์เพื่อนผมอ่ะนี่พูดตรงๆนะโอเคนะครับ EP 2นะครับก็มีประมาณนี้นะก็คือรื้อแล้วนะครับขัดสีแล้วโป๊ะแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าน้องเขาพ่นรองพื้นอะไรทั้งคันอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเป็น EP 3นะครับยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะว่าผมจะพ่นสีอะไรรถคันนี้นะครับคอมเมนต์ก็มาดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทยอยความคืบหน้าให้ดูว่ามันไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงแบบไหนนะครับก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับและติดตามชม EP ต่อไปนะครับซ่อมใหญ่ยูซูดราก้อนโฟร์วินครับผม
เรื่อง